สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ามื้อนี้พาทุกคนมาอยู่ในป่าค่ะป่าเช่นเคยจ้ามื้อนี้วันหยุดนะจ้าน้องเมย์ก็เลยมาเก็บบลูเบอร์รี่ตามคําสั่งจ้ามื้อนี้ต้องให้ได้2ถังนะจ้าก่อนอื่นนะจ้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องเมย์นะเด้อจ้าให้เฮ็ดคลิปเก็บบลูเบอร์รี่เก็บเห็ดให้ทุกคนเบิ่งนะจ้ามื้อนี้เอาบรรยากาศสดๆเยอะๆเช่นเคยเอาความมันมาฝากทุกคนเช่นเคยจ้ะเดี๋ยวตามมาลุ้นกันนะจ้ะว่ามื้อนี้เป้าหมายเฮา2ถังจะได้ตามเป้าหรือเปล่าจ้ะเดี๋ยวน้องเมย์จะหันให้ไปเบิ่งบลูเบอร์รี่สดๆล้นจอเลยจ้ะมื้อนี้เยอะมากดกมากทุกคนทุกคนเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาด้วยจ้ะเรามาลุยเลยจ้ะก็เช่นเคยจ้ะอุปกรณ์อันใหญ่ของเรากับถังพร้อมจ้ะใส่ถุงมือแล้วลุยเลยจ้ะมื้อนี้2ถังต้องให้ได้ด้วยจ้ะลูกค้ารออยู่จ้ะจัดการจ้ะผู้ใดว่างๆผู้ใดว่างๆก็มาซอยน้องเมย์หน่อยเด้อซอยเก็บไหมจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้าผู้ใดมาซอยน้องเมย์เก็บมือนี่เอาความมันล้นจอเช่นเคยจ้ะมาฝากลุยจ้ะทุกคนลุยลุยตรงนี้ตกมากทุกคนเดี๋ยวน้องเมย์ลองชิมเบิ่งก่อนนะจ้ะป้านี่เป็นแบบใดหวานมากทุกคนเอาให้เบิ่งใกล้ๆตาจอเอาอวดคนอีกก่อนเอาอวดหน้ามุ้ยก่อนคุณจ้ะเอ็มเลยเอาลุยลุยต่อมัวแต่เล่นเดี๋ยวสิมัวทั้ง2ถังจ้ะเยอะมากทุกคนเอาอวดอีกก่อนจ้ะสดสดล้นจอจ้ะเม็ดใหญ่พร้อมจ้ะอุ้ยทุกคนมันเยอะมากเก็บแบบสดๆเลยจ้ะทุกคนใครอยากมาเก็บช่วยน้องเมย์ยกมือขึ้นจ้ะรู้นะพอพากันอยากมาอยู่ได้นี่มุดมาเลยจ้ะมุดมาหาน้องเมย์เลยจ้ะสดๆจากต้นทุกคนลูกใหญ่ๆเลยจ้ะเอาอวดใกล้ๆเลยจ้ะเย้รู้นะบอกทุกคนนะอยากมาเก็บแม่นบอกจ้ะ
โอ้ยคิดถึงทุกคนนะจ๊ะอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสแบบสดๆเบื้องนี่จ้ะสดๆจากต้นทุกเม็ดจ้ะมันๆมากเลยทุกคนถ้าบ้านเฮามันก็คือบักเล็ดแมวละจ้ะคล้ายๆรสชาติคล้ายๆกับบักเล็ดแมวบ้านเฮามันมากทุกคนยิ่งเก็บยิ่งมันนะจ๊ะไม่อยากกลับบ้านเลยดีใจจังเลยทุกคนครึ่งครั้งแล้วคนถังที่1รถเต็มแล้วจ้าเต็มจนล้นจ้ะอู้ดีใจจังเลยได้1ถังแล้วจ้ะทุกคนลุ้นถัง2ต่อจ้ะดีใจจังเลยได้1ถังแล้วทุกคนลุ้นถัง2ต่อจ้ะเย้ทุกคนในที่สุดน้องเมย์ก็เฮ็ดได้ตามเป้าแล้วจ้ะได้2ถังพอดีเลยเต็มแล้วแฮงกระเบิดพอดีมื้อนี้บ่ได้พักกินข้าวเลยจ้ะ2ถังรวดมื้อนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานกับคลิปเก็บบลูเบอร์รี่ของน้องเมย์นะจ๊ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามจังใดค่อยไปรุ่นต่อไปนะจ๊ะว่ามื้อนี้น้องเมย์สิเอา2ถังนี่ไปขายสิได้จักบาทเนาะตามไปรุ่นกันค่ะแต่ว่าอันดับแรกเฮาต้องไปเลือกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านไปกินข้าวแล้วไปเลือกผลไม้แล้วค่อยดูนะจ๊ะว่าน้องเมย์จะเอาไปขายแล้วได้จักบาทนะจ๊ะทุกคนจ้ะน้องเมย์ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้กำลังนั่งรอเลือกหมากไม้นะจ้ะอันนี้คือถาดเท้าจ้ะสำหรับเลือกหมากไม้น้องเมย์จะสาธิตให้เบิ่งนะจ้ะน้องเมย์ใส่แบบนี้จ้ะแนวตักเขาก็ตักหมากไม้ใส่ในถาดจ้ะขอแนะนำว่าก็ต้องออนไลน์นะจ๊ะประมาณแบบว่าหน่อยเทียละเทียนึงเพราะว่ามันจะได้เลือกง่ายจ้ะใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วจ้ะหลังจากนั้นเราก็ล่อนให้ใบมันร่วงลงไปนะจ๊ะใบมันร่วงลงไปข้างล่างจักหน่อยแต่จะเคลียร์ลงเทียละน้อยนะจ๊ะเม็ดเขียวเกาออกใบเขียวเกาออกจ้ะบางทีจุกน้องเมย์เก่าออกก็จะมันหลายพูดลูกดำๆแดงๆน้อยๆเขาก็บีบลงไปข้างล่างด้วยจ้ะมันเหี่ยวเก่าออกในที่สุดเราก็เลือกเสร็จแล้วจ้าขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็เอาบลูเบอร์รี่ไปส่งนะจ้ามาคอยเบิ่งจ้าว่ามื้อนี้2ถังน้องเมย์จะได้จักบาทนะจ้าเจอกันจ้าตามไปลุ้นจ้าทุกคนน้องเมย์เอาบลูเบอร์รี่มาขายแล้วจ้าถ้าเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้จักบาทจ้าไปแล้วทุกคนจ้าสรุปป้ามื้อนี้เฮาได้100ยูโรค่ะ2ถังถังละ50ยูโรจ้ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณน่าจะถังละ 2,000 จ้ะ 2,000 เราได้ 4,000 จ้ะทุกคน2ถังเย้ดีใจจังเลยจ้ะเก็บไว้ไปเที่ยวจังใดก็ขอบคุณ
ทุกคนนะคะที่ติดตามน้องเมย์แล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย